พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคม2529เป็นวันอาทิตย์ที่เหมือนกับวันอาทิตย์ทั่วไปที่เราทำมาปีใหม่กับปีเก่ามันก็เท่ากันมันผิดกันหน่อยตรงที่เราได้อายุเพิ่มขึ้นได้อายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ลงไม่ใช่แก่ขึ้นแต่ว่าแก่ลงไปร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ได้หยุดนิ่งแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นก็จะแตกดับไปตามธรรมชาติร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับเมื่อถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงก็หมดชีวิตซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นความตายแล้วก็เอาไปเผาไปขวังกันไปตามเรื่องต่อไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อเรามาพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องของธรรมชาติชีวิตจะไม่ต้องเป็นทุกข์มากเกินไปเราทุกคนต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดเมื่อเรารู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงถ้าเราไม่รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปถ้าที่คุมเครื่องอยู่นะมันดังเกินไปเราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าความทุกข์มันเกิดจากความรู้เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรต่างซึ่งในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรก็ตามเราก็หลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องนั้นเราก็เป็นทุกข์มีความร้อนอกร้อนใจด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเรารู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปก็เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วเราไม่เข้าไปยึดถือในเรื่องนั้นจนเกินขอบเขตถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารที่เราควรจะเข้าไปยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราความยึดถือน้อยความทุกข์มันก็น้อยแต่ถ้าความยึดถือมากความทุกข์มันก็มากขึ้นตามธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจไว้ถ้าเราผู้แสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขจอมปลอมความสุขจอมปลอมก็ความสุขที่เกิดจากได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้จับได้ต้องในสิ่งต่างๆซึ่งพระท่านเรียกว่ากามคุณ5นั่นเองกามคุณ5นี่เป็นความสุขจอมปลอมไม่ใช่เป็นของแท้แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งจากอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราเราไม่รู้ชัดไม่เข้าใจชัดในเรื่องนั้นจึงได้เกิดอารมณ์เช่นนั้นขึ้นแล้วก็หลงไหลมัวเมาด้วยประการต่างๆ
เมื่อใดเรามารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเราก็มองสิ่งนั้นในแง่ของธรรมชาติไม่มองในแง่ที่เป็นมายาเครื่องปรุงแต่งเรารู้สภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่ความหลงไหลมัวเมาก็จะเสื่อมไปสิ้นไปแม้เราจะมีชีวิตอยู่ในลูกอยู่ในวงการงานการเราก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆชัดเจนแจ่มแจ้งจิตก็ไม่ไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นๆสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเรามองเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆเราไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวในสิ่งเหล่านั้นเรียกตามภาษาง่ายๆว่าไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นๆความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นอันเกิดเพราะขาดปัญญาคือไม่รู้ชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อกับประสบกับอารมณ์ที่เราพอใจเราก็ยินดีไปชั่วขณะหนึ่งประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็ยินร้ายไปชั่วขณะหนึ่งมันเป็นอยู่แบบขึ้นลงๆข้าวๆออกๆตามอาแนวคิดตามอารมณ์นั้นๆจิตใจไม่สงบมีความปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลากับอารมณ์นั้นๆอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ดูอะไรก็ดูแต่เพียงผิวเผินฟังอะไรก็เพียงผิวเผินได้กลิ่นลิ้มรสก็เพียงผิวเผินได้จับต้องอะไรก็รู้แต่เพียงผิวเผินแต่มองไม่ซึ้งแทงไม่ตลอดในเรื่องนั้นจึงได้หลงไหลเข้าใจผิดกันด้วยประการต่างๆบรรดากิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นว่าราคะราคะเป็นคำบาลีแปลว่าความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นๆที่เราพูดในภาษาไทยว่าราคาราคาของนั้นเท่านั้นราคาของนั้นเท่านี้ไอ้ราคานี่ก็มาจากคำว่าราคะซึ่งแปลว่าเรายินดีมายินดีก็พร้อมที่จะจ่ายในเรื่องอะไรต่างๆให้แก่เขาเห็นเราไปเห็นของสิ่งหนึ่งเราพอใจก็หมายความว่าเรามีราคะในของนั้นเมื่อมีความพอใจก็ซื้อตามราคาที่เขาสั่งให้แม้จะแพงสักเท่าไหร่เราก็ยินดีซื้อถ้าเราพอใจหลงไหลในสิ่งนั้นเราอยากได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีค่าสูงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อมีความพอใจมากของมันก็มีราคามากถ้าผู้ซื้อมีความพอใจน้อยของก็มีราคาน้อยคือไม่มีใครพอใจมันก็ไม่มีราคาของบางอย่างเกี่ยวทิ้งเพ่นพ่านไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครเอาไอ้ของที่ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครเอาก็เรียกว่ามันไม่มีค่าไม่มีค่าก็เพราะไม่มีราคาไม่มีราคาก็เพราะไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าของใดมีคนอยากได้ของนั้นมีค่ามากเมื่ออยากได้หลายคนก็เกิดแข่งขันกันประมูลกันว่าใครจะเอาไปได้ดังที่เขามีการประมูลสิ่งของกันในที่ต่างๆเมื่อประมูลกันใครให้ราคาสูงคนนั่นก็ได้ไปคนให้ราคาต่ำก็ไม่ได้มันมีค่าขึ้นตรงนี้จึงเรียกว่ามีราคามันมาจากความพอใจของคนไอ้ความพอใจนี่เกิดจากว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั่นเป็นอะไรแน่ก็หลงไหลพอใจในสิ่งนั้นเราติดอยู่ในรูปที่พอใจในเสียงของคนที่เขาพอใจในรสในกลิ่นในสัมผัสถูกต้องในเรื่องอะไรอะไรที่เราเพลิดเพลินพอใจเราก็พอใจในสิ่งนั้น
เมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปเราก็ไม่สบายใจลดน้อยลงไปเราก็ไม่สบายใจใครมาแย่งเอาสิ่งนั้นไปเสียเราก็ไม่พอใจต้องการแล้วไม่ได้สมใจเราก็ไม่พอใจความไม่พอใจมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความวุ่นวายใจความพอใจเรานึกว่ามันเป็นสุขตามความเข้าใจของคนทั่วไปคิดอย่างนั้นคิดว่าความพอใจนั้นมันเป็นความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันมาก่อนมาล่วงหน้ามาหลอกเรามาหลอนเราให้เพลิดเพลินหลงไหลแล้วความไม่พอใจหรือความทุกข์ก็จะเกิดตามมาเราลองสังเกตดูในเรื่องอะไรต่างๆสิ่งใดที่เราพอใจสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังเพราะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเป็นอื่นไปก็ได้เมื่อเราพอใจมันเข้าเวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่พอใจเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นรถที่เราซื้อมาใหม่ๆเราพอใจแต่ว่าไปจอดได้ตรงใดตรงหนึ่งไอ้เด็กทุกตนมันมาขีดได้เป็นรอยพอเราไปเห็นในตาเด็กคนนั้นยืนใกล้ก็อยากจะทุบมันตีมันหรือทำให้มันสมใจซะหน่อยแต่ว่ามันขีดเสร็จแล้วมันก็ไปเราก็ยืนอารมณ์ทุ่มอยู่คนเดียวเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันของที่เราชอบมันสูญเสียไปมันบอกมันช้ำมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนี่เรียกว่าทุกข์ตามมาทุกข์เกิดหลังจากสุขทุกข์เกิดจากทุกข์ก็มีเหมือนกันไอ้ทุกข์ทันทีมันก็เห็นทุกข์ทันทีแต่เรามองแต่ว่าความสุขนั้นมันมีทุกข์ตามมาทีหลังสร้างปัญหาให้แก่เราได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นความชอบใจพอใจจึงถือว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันท่านจึงกล่าวว่าปิยะเตชายโตโสโกชายโตปิยะเตปยังความรักเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากความรักความพอใจความรักในที่นี้หมายถึงความพอใจถ้าเราพอใจในสิ่งใดก็มีทุกข์จากสิ่งนั้นมีภัยจากสิ่งนั้นมีเวรจากสิ่งนั้นมีอะไรอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างจากสิ่งเหล่านั้นเกิดจนกระทั่งสงครามลูกก็เกิดขึ้นจากความรักถิ่นรักชาติรักบ้านเมืองรักพงเผ่าเหล่าปอหลายใครมาขัดคอมาทำร้ายก็สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดจ้อนใจรุ่มใจจากเรื่องนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสุขหรือความสงบใจความสงบนั่นแหละคือความสุขตัวความสุขก็อยู่ที่ความสงบพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและพระองค์ยังตรัสว่าสันติมัคคเมวะปูหิยะท่านทั้งหลายจงพอกพูนทางแห่งสันติเพราะตัวสันตินั่นคือความสงบความสงบนั้นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราเวลาใดใจวุ่นวายก็ไม่สงบไม่เป็นสุขใจเร่าร้อนก็ไม่สงบไม่เป็นสุขใจมีอะไรเข้ามากวนอยู่ในใจมีกิเลสประเภทใดเกิดขึ้นเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดอะไรก็ตามใจมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นทันทีเพราะมันถูกเปลี่ยนสภาพจากหน้าตาดั้งเดิมไปหน้าตาดั้งเดิมของใจนั่นคือความสงบความสะอาดความสว่างทางใจแต่พออะไรเข้ามาแตะต้องมันก็เปลี่ยนสภาพไปทันทีพอเปลี่ยนสภาพไปเราก็มีอารมณ์เกิดความทุกข์เกิดความแบกซ่อนใจร้อนใจขึ้นก่อนแผดเผาตัวเองด้วยอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นในใจทำให้มีความทุกข์มีความเดือดร้อนทางใจด้วยประการต่างๆซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ไว้แล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจการที่จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจก็ต้องศึกษาด้านปัญญา
ให้รู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงการศึกษาในด้านปัญญานี่ก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนานั่นเองเจริญวิปัสสนานี่เป็นเรื่องของปัญญาไอ้ที่ทำกันอยู่ทั่วไปนั้นไม่ค่อยถึงขั้นวิปัสสนาคือไม่เจริญปัญญาไม่คิดไม่ค้นเพื่อให้เกิดปัญญาทำแต่ในเรื่องให้จิตสงบซึ่งเป็นส่วนสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานก็มุ่งให้เกิดความสงบให้ตั้งมั่นให้ใจมันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อไปแล้วก็มักไปติดอยู่เพียงนั้นคือติดอยู่ในความสงบหรือว่าติดอยู่ในนิมิตอันใดอันหนึ่งที่เราได้เช่นเราไปเพ่งอะไรเราก็เห็นสิ่งนั้นด้วยตาด้วยใจเอาไปเพ่งเฉยๆเพ่งเป็นอารมณ์เพื่อให้ใจมันไปจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปไหนมันก็ได้แต่ความสงบใจได้แต่ความตั้งมั่นเท่านั้นเองเราไม่ได้ใช้กำลังใจนั่นต่อไปเพื่อคิดค้นให้เกิดปัญญาซึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่เราไม่ก้าวต่อไปนั่นเพราะเราเรียกกันผิดแก่แล้วเช่นสำนักต่างๆที่ยกป้ายตั้งไว้วิปัสสนาวัดนั้นวิปัสสนาวัดนี้ยกป้ายไปตามเรียกแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วหาได้เจริญวิปัสสนาไหมเป็นการเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าสมถะภาวนากันทั้งนั้นการปฏิบัติก็เพ่งโน่นเพ่งนี่ดูนั่นดูนี่ดูลูกแก้วบ้างดูพระพุทธรูปบ้างดูวัตถุอะไรต่างๆเพื่อให้มันจิตตา เอาไปนั่งเพ่งในเวลาอื่นต่อไปให้ใจอยู่กับเรื่องนั้นเหมือนเด็กติดตุ๊กตาแล้วก็คอยอุ้มตุ๊กตาอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็พาไปด้วยเวลากินข้าวก็ต้องเอาตุ๊กตาไปไหว้บนตักเวลานอนก็เอาไปกบไปกอดไหว้ใครทำให้ตุ๊กตาห่างเด็กร้องไห้งอแงไปทันทีแต่ว่าพอโตขึ้นหน่อยเด็กนั้นทิ้งตุ๊กตาไม่เล่นตุ๊กตาต่อไปที่มันไม่เล่นก็เด็กมันได้ปัญญาขึ้นรู้ว่านี่เป็นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาสร้างขึ้นสำหรับให้เด็กเล่นเพื่อเกิดความเพลิดเพลินพอโตขึ้นหน่อยปัญญามันดีขึ้นมันก็ไปหาความเพลิดเพลินจากของอื่นต่อไปไม่หาจากสิ่งนั้นคนเจริญกรรมฐานก็มักจะไปติดอยู่ในวัตถุเขาเรียกว่านิมิตที่ตนได้เห็นแล้วก็นั่งดูสิ่งเหล่านั้นอยู่บางทีก็เข้าใจเผลอไปตั้งชื่อให้ว่าเป็นนั้นเป็นนี่ไปก็มีแต่ว่ายังไม่ก้าวหน้าเท่าใดในการปฏิบัติในส่วนนั้นการปฏิบัติที่ก้าวหน้านั้นมันต้องเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลักการคำสอนพระองค์จึงวางไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาขั้นต้นก็รักษาศีลคือทำตนให้เป็นคนมีระเบียบมีวินัยไม่อยู่ตามอารมณ์ตามความอยากของตัวแต่อยู่อย่างคนมีระเบียบมีวินัยเรียกว่าเป็นคนมีศีลบังคับตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ไม่ปล่อยอะไรไปตามชอบใจไม่ทำอะไรตามใจตัวแต่มีข้อบังคับให้กระทำก็กลายเป็นคนมีศีลต่อไปก็ฝึกสมาธิคือการเจริญสมถกรรมฐานทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนพอสมควรแล้วต่อไปก็ถึงขั้นปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นเรื่องของการพิจารณาศึกษาในเรื่องนั้นอย่างละเอียดดูอะไรก็ดูอย่างละเอียดถ้าดูเพียงขั้นสมาธิก็ดูเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นนิมิตเป็นสิ่งสำหรับดูต่อไปหมายว่าวัตถุอะไรที่เราดูแล้วก็เราลึกดูมาอะไรก็ได้มันก็เป็นขั้นนั้นยังไม่ได้ขั้นปัญญาขั้นปัญญานั้นต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเช่นว่าเราดูสิ่งอะไรสติกับปัญญามันมาคู่กันมาวิเคราะห์ทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไร
มาจากอะไรอยู่ได้อย่างไรผลสุดท้ายมันเป็นอะไรมองไปคิดไปจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรน่ายึดถือว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงมันเป็นแต่เพียงสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ได้เพราะถ้าไปยึดอย่างนั้นเรียกว่ายึดติดทำให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตแต่เรามองถึงนั้นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสชนิดหนึ่งหรือเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแล้วก็แตกดับไปมันมีสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ยึดจนเราจับไม่ได้ว่ามันมีสภาพเช่นนั้นต้องใช้ปัญญาขั้นละเอียดอ่อนจึงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันมีอะไรที่ควรจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาวิธีเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญานั้นก็คิดได้ทุกเวลาเจริญได้ทุกเวลาไม่ต้องไปอยู่ในป่าดงคงเพียอะไรแต่เราพิจารณาอยู่ในสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องอะไรเราก็พิจารณาเรื่องนั้นให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆความเป็นอยู่จริงๆของสิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรคือมันเป็นแต่ประกอบกันเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองเรียกว่าเห็นตามสภาพที่เป็นจริงเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาทางด้านในไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตานั้นมันเห็นอยู่ตามธรรมดาแล้วแต่ว่าปัญญาข้างในเอามาประกบเข้าอีกทีหนึ่งแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกไปจนกระทั่งมองเห็นสิ่งนั้นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เราน่าจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะแม้ตัวเราเองก็ไม่มีอะไรมันเป็นเพียงแต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามอำนาจการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจการปรุงแต่งเมื่อไหลไปถึงที่สุดมันก็หยุดไหลเรียกว่าแตกดับไปสิ่งทั้งหลายจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของแม้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรามันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเกิดจากเหตุอย่างนั้นเปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนั้นแล้วมันก็แตกไปดับไปไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้เช่นความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรความโกรธเกิดขึ้นก็การปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้อยู่ในตัวเราเรียกว่าอายตนะอายตนะแปลว่าเครื่องต่อเครื่องต่อกับสิ่งภายนอกอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในตัวเราแล้วไปต่อกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็คือรูปต่อกับตาเสียงต่อกับหูกลิ่นต่อกับจมูกรสต่อกับลิ้นสัพพตัพพะก็ต่อกับร่างกายใจเข้าไปรับรู้เรียกว่าธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นโดยการต่อเชื่อมกันสิ่งเดียวมันเกิดอะไรไม่ได้แต่พอมีสองสิ่งมันก็เกิดอะไรขึ้นมาตามีอยู่โดยปกติก็เรียกว่าเป็นธาตุเขาเรียกว่าจักขุธาตุเป็นธาตุพระท่านสวดเวลางานศพสมัยก่อนก็สวดว่าอัฏฐารสธาตุอยู่แล้วว่าธาตุ18อย่างคือจักขุธาตุสุตตธาตุกัตตธาตุคานธาตุชิวาธาตุกายธาตุมโนธาตุธาตุแปลว่าธาตุบาลีอ่านว่าธาตุภาษาไทยแปลว่าธาตุธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจแล้วก็มีรูปก็เป็นธาตุเหมือนกันรูปธาตุสัทธธาตุรูปเป็นธาตุเสียงเป็นธาตุรสเป็นธาตุกลิ่นเป็นธาตุโผฏฐัพพะก็เป็นธาตุส
ิ่งเหล่านี้ธรรมารมณ์ก็เป็นธาตุธรรมธาตุก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งรวมกับอายตนะก็เป็น12แล้วก็เกิดอะไรขึ้นเกิดวิญญาณศาสตร์จักขุวิญญาณธาตุสูตวิญญาณธาตุความรู้ทางตาก็เป็นธาตุความรู้ทางหูก็เป็นธาตุความรู้ทางลิ้นก็เป็นธาตุความรู้ทางจมูกก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งความรู้ทางกายก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งสิ่งที่เกิดกับใจเรียกว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งรวม36ก็เป็น18เรียกว่าธาตุ18มันเป็นสักแต่ว่าธาตุตาถ้าอยู่ปกติยังไม่ได้ดูอะไรก็เรียกว่าเป็นธาตุแต่พอทำหน้าที่ดูก็เรียกว่าเป็นอายตนะขึ้นมารูปมันก็เป็นธาตุอยู่ตามปกติของมันแต่มาพอผ่านสายตาก็กลายเป็นอายตนะคือเครื่องต่อตากับรูปมาต่อกันหูกับเสียงมาต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันรสกับลิ้นมาต่อกันกายกับสิ่งถูกต้องทางกายมาเชื่อมต่อกันเข้าใจกับธรรมารมณ์เชื่อมต่อกันเข้าเมื่อเชื่อมต่อกันเข้าก็เกิดวิญญาณคือความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมูกความรู้ทางกลิ่นความรู้ทางรสความรู้ทางกายประสาทความรู้ทางใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิญญาณธาตุคือความรู้ตามชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีความรู้ขึ้นให้กับตารู้ความรู้ทางรวม3อย่างเขาเรียกว่าเป็นผัสสะเป็นผัสสะพอหลังจากผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็คือเป็นสุขไม่ชอบใจเป็นทุกข์มาไม่ชอบใจแต่บางอย่างมันก็มองแล้วเฉยๆไม่เกิดอะไรอันนี้ก็เกิดเมื่อเกิดสุขก็เกิดตัณหาเกิดความพอใจนี่ก็เป็นตัณหาคือตัณหาในรูปอยากได้ถ้าเกิดไม่พอใจก็เป็นตัณหาเหมือนกันตัณหาในรูปไม่อยากได้อยากได้นี่ก็เป็นตัณหาไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาเหมือนกันก็มันเป็นความอยากด้วยกันทั้งนั้นอยากได้เป็นอย่างทำหน้าที่อย่างอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราลองสังเกตตัวเราเองว่าเวลาเราอยากได้สภาพจิตเป็นอย่างไรเวลาเราไม่อยากให้มันได้สภาพจิตเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกันคือมันเป็นทุกข์เท่าๆกันสมมติว่าเราอยากได้อะไรมันก็กุ้มใจอยู่ขอให้อยู่ด้วยความวิตกกังวลมันจะได้หรือไม่ได้เหมือนคนไปซื้อหวยไว้พอซื้อหวยแล้วก็ทำไมมันจะน่าจะถูกคราวนี้มันน่าจะถูกมันชาติมาคราวก่อนทีหนึ่งแล้วคราวนี้มันน่าจะถูกเลขมันสวยดีอะไรฝันอยู่ตลอดเวลาไปฝันในเรื่องอยากได้กระวนกระวายจะมีจะได้เหมือนเด็กๆได้ของฝันเนี่ยเอาห่อมามิดชิดไหมอยากจะเปิดเหลือเกินอยากจะดูว่ามันเป็นอะไรในห่อนั้นมันมีอะไรอยากจะเปิดดูพอเปิดดูแล้วพอเห็นว่าเป็นอะไรก็มันตกมือดีอกดีใจมาได้สิ่งนั้นมามันจะดีใจอยู่สักนานสักเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเกิดเฉยๆมันชินช้าก็ความดีใจนั้นก็หายไปไอ้สิ่งที่เราได้มามันก็เป็นอย่างนั้นได้มาใหม่ๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพลิดเพลินดีใจกับสิ่งนั้นนานไปมันก็ชินช้าไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ถ้าเรายิ่งไม่ชอบใจมากเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเช่นคนบางคนเราไม่ชอบใจเราก็ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะได้ยินชื่อคนนั้นถ้าใครเอ่ยชื่อคนนั้นแล้วบอกแหมมันขอที่อย่าไปเอ่ยชื่อคนนั้นฉันมันไม่สบายใจอันนี้เพราะไม่อยากได้ในสิ่งนั้นไม่อยากจะเป็นเขาให้เป็นอะไรเราไม่อยากจะเป็นเห็นเราทำงานอยู่กรุงเทพเขาออกคำสั่งย้ายให้ไปหัวเมืองเราไม่อยากไปไม่อยากไปก็เป็นทุกข์แล้วกลุ่มใจแล้วก็มักจะไปหาหมอดูหน่อยดวงเป็นยังไงหมูนี่เจ้านายไม่ค่อยชอบใจนี่มันเป็นทุกข์เพราะความไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะมี
ไม่อยากจะพบสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์นี่มันเกิดจากตัณหาตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาก็เกิดจากสามสี่มากระทบกันเข้าของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งภายนอกมากระทบกันก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแล้วก็เป็นสุขเพราะพอใจเป็นทุกข์เพราะไม่พอใจสิ่งใดพอใจก็อยากได้เพิ่มสิ่งใดไม่พอใจก็อยากจะผลักดันให้มันออกไปในชีวิตเราแต่ละคนแต่ละวันมันอยู่กับเรื่องนี้เรื่องดึงเข้ามาเรื่องผลักออกไปสิ่งใดเราพอใจชอบใจก็ดึงเข้ามาเลิศเติมสนุกสนานไปแต่ว่าสิ่งใดไม่พอใจก็ผลักดันไม่ออกไปอันนี้ถ้าผลักไม่ไปดันไม่ออกกุ้มใจอีกคำขานใจอีกเพราะในเรื่องนั้นอันนี้มันเป็นวิถีของชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องของใจเราที่มันเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นเป็นไปตามปกติธรรมดาเพราะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมคือไม่ได้บ่มจิตใจของเราให้มันดีขึ้นมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเวลาได้ดีใจเวลาเสียใจอยากได้นั่นก็ดีใจอยากได้นี่ก็ดีใจไม่อยากได้นั่นก็ไม่พอใจกุ้มใจมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นเราจะปล่อยให้เป็นอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นหรือเราจะเป็นลูกฟุตบอลให้สิ่งทั้งหลายมันเตะเรากระเด็นกระดอนอยู่ในสนามอย่างนั้นหรือเมื่อเราดูฟุตบอลเห็นคนนั้นเตะไปคนนั้นเตะมาเตะไปเตะมาเตะเรื่อยไปแต่เขาไม่เป่านกหวีดก็เตะเรื่อยไปเรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์ต่างๆมันเตะถูกกิเลสมันเตะเอาตัณหาพยาบาทอาฆาตจองเวรประเภทต่างๆมันเตะมันถองเราให้กระเด็นกระดอนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นสุขมันที่ถูกเตะอย่างนั้นให้กระเด็นไปโน้นให้กระเด็นไปนี่แกว่งไปแกว่งมากระทบนั่นกระทบนี่เรื่อยไปเราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองว่ามันไม่ได้เป็นสุขที่ตรงไหนไม่ได้มีความสงบที่ตรงไหนที่เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเราไม่อยากจะเป็นอยู่ในสภาพอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามถอนกิเลสตัณหาออกจากจิตใจด้วยการเจริญปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆออกไปให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองมันก็เรารื้อตะกร้าหรือชะลอมออกไปชะลอมสำหรับใส่ของมันทำด้วยไม้ไผ่เอามาสานกันข้าวสานกันข้าวแล้วก็ใส่ของได้หิ้วไปหิ้วมาขายดีเหมือนกันคนไทยเราไปไหนมาซื้อของใส่ฉลอมผลไม้ส่วนมากใส่ฉลอมไปหิ้วไปหิ้วมาฉลอมนั้นมันมีชื่อว่าฉลอมขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะไม้ไผ่มาประสานกันเข้าเป็นรูปอย่างนั้นก็เรียกว่าฉลอมเป็นรูปอย่างอื่นก็เรียกเป็นกระเชอเป็นกระด้งเป็นกระอะไรต่างๆเป็นไปตามรูปของสิ่งเหล่านั้นที่เราสมมติให้มันเป็นอย่างนั้นท่านเราเอามาถอดออกให้หมดเอามาถอดออกทีละชิ้นทีละที่เอาที่ตอกที่เขาสารออกหมดอ้าวมันหายไปเยอะแล้วคำว่าฉลอมนั่นหายไปไม่ปรากฏในสายตาของเรามันหายไปไหนมันก็หายไปจากการผสมปรุงแต่งเมื่อไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งมันก็หายไปมันไม่มีชื่อให้เราเรียกต่อไปหรือเสื้อผ้าที่เราสวมอยู่นี่ก็เหมือนกันเสื้อผ้าที่เราสวมนั่นก็มาจากฝ้ายอย่างใหญ่สังเคราะห์ถึงก็เอามาทำขึ้นเช่นผ้าสมัยนี้เป็นพวกใยสังเคราะห์เยอะมากไอ้ใยสังเคราะห์นั้นมันก็มาจากเศษของน้ำมันที่เอามาใช้วิ่งรถยนต์ทำอะไรกันอยู่นี่แหละเขาไปแยกส่วนออกแยกออกแล้วได้ใยสังเคราะห์ขึ้นมาเอาใยสังเคราะห์นี่มาทำเอามาปั่นให้มันเป็นเส้นขึ้นแล้วเอาไปต่อผ้ารูปต่างๆสวยงามๆก็ใส่สีลงไปเป็นผ้าสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีแดด
สีอะไรต่างๆเราก็ไปซื้อมาสวมใส่สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากของผสมกันเข้านึกไปให้ดีว่าเดิมมันเป็นอะไรเดิมมันเป็นอะไรแล้วต่อมามันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรเป็นผืนผ้าเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นนั่นเป็นนี่เราเอามาสวมใส่ร่างกายเอามาสวมไว้ที่ร่างกายเพื่ออะไรเพื่อกันร้อนไม่ให้ร่างกายถูกแดดมากเกินไปกันหนาวกันหนาวคือไม่ให้เย็นเกินไปแต่ความจริงกันหนาวก็คือกันร้อนนั่นแหละไม่ใช่กันอะไรกันร้อนเหมือนกันกันร้อนกับกันร้อนนั่นแหละมันสองร้อนนะในเวลาหนาวนี่อากาศภายนอกมันหนาวถ้าเราไม่สวมเสื้อหนาหนาไว้ร่างกายก็หนาวเกินไปอันนี้เอาเสื้อหนามาสวมไม่ใช่ว่ากันไม่ให้ความหนาวกระทบร่างกายแต่ว่ากันความร้อนไว้ในเสื้อไม่ให้มันหนาวพอเราสวมเสื้อมันเกิดร้อนร้อนก็คือว่าร่างกายเรานี่ส่งความร้อนออกมาจากตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรกันไว้ความร้อนที่ส่งออกมามันระเหยไปหมดเมื่อระเหยไปหมดเราก็หนาวเพราะอากาศภายนอกมันหนาวแต่พอสวมเสื้อเข้าไอ้เสื้อผ้านั้นมันกันความร้อนไว้ข้างในก็เกิดความอบอุ่นแต่ถ้าร้อนมากเกินไปก็เกิดอะไรมันเกินพอดีก็เกิดอะไรพอดีก็พอสบายหรือมันกันความร้อนเหมือนกันความจริงเรียกให้ถูกควรจะเรียกว่าเสื้อกันร้อนแต่ว่าถ้าเรียกอย่างนั้นร้อยมันแปลกไอ้นี่มันเรียกเสื้อกันร้อนเขาไม่นิยมเขานิยมเรียกว่าเสื้อกันหนาวโดยความจริงมันกันร้อนมากกว่าเป็นเสื้อเป็นผ้าขึ้นมาได้เพราะการประสมเอาใยสังเคราะห์นั่นมาปั่นเป็นเส้นยาวๆเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วเอามาประสมเอามาทอเป็นผืนผ้าอย่าทอด้วยย้อมก่อนทอก็มีย้อมแล้วเมื่อทอแล้วเอาไปย้อมก็มีให้เป็นสีตามที่คนต้องการเพราะคนเรามันต้องการแหลกๆสีขาวมันเรียบเกินไปจืดชืดเกินไปให้มันเป็นสีอื่นหน่อยฝรั่งชาวต่างประเทศมาเมืองไทยมาบ่มสีบ่มผิวบ่มให้ดำให้คือค่ำไอ้คนไทยเราถ้าเห็นดำไม่ค่อยชอบเอาเสื้อผ้าห่อไว้มันขาวไอ้ฝรั่งมันขาวอยู่แล้วมองไปที่ไหนก็เจอแต่ขาวเลยมาบ่มให้มันสีเปลี่ยนหน่อยเป็นสีค่ำค่ำเมื่อวานนี้ไปพัทยาเอากระดูกโยมคนหนึ่งไปลอยในทะเลไปทิ้งพูดง่ายๆไปทิ้งทะเลนั่นเองไปทิ้งไปมันพ้นๆเอาไหว้ที่วัดมันก็รุงรังบอกเลยออกอุบายบอกเอาไปฝังในทะเลดีกว่าฝังในทะเลมันดีทะเลมันกว้างมันลึกไปฝังจะดีเลยเอาไปฝังไปทิ้งไปเกือบไปฝังในทะเลดีกว่าเอามาเที่ยวใส่อะไรมันจุไหว้รบกวนอย่างนี้คนน้องมันสร้างเดี๋ยวนี้ห้ามสร้างแล้วที่วัดชมพูมันเต็มแล้วไม่ไหวแล้วที่ไม่พอเฮ้ใครจะสร้างก็บอกว่าสร้างกุฏิสักหลังดีกว่าแล้วเอากระดูกบรรจุไว้ในนั้นพระจะได้อยู่ด้วยจะได้เป็นเพื่อนกับกระดูกต่อไปจะได้อยู่กับพระลูกหลานก็พอใจได้ช่วงก็มาสร้างเป็นกุฏิน้อยๆพอพระอยู่ได้นี่บางรายก็เมื่อไม่สร้างงั้นก็พาไปลอยทะเลดีกว่าไปฉันอาหารที่บ้านเขาเดินดูชายหาดฉันเสร็จแล้วก็ลงไปชายหาดเขามีทำเป็นดอกเห็ดนี่ต้นทานมาต้นปักเท่าแล้วก็มุงเลยหญ้าคาเลยก็เป็นมีกระม่านั่งเออมานอนเก้าอี้ยุกนอนได้พอไปนอนตากอากาศตรงนั้นเห็นฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งเดินมานุ่งนิดเดียวดอนจ้อนนะอะไรก็ปักมือเนี่ยคำมอนมันมาถึงก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นคนเยอรมันพูดไทยไหมพูดอังกฤษก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้นอกจากฉันพูดเยอรมันแต่นั่นเองมายิ้มยิ้มกันหน่อยแล้วก็กลาเดินใจหาดต่อไปพอไปเดียวเห็นเดินมาเป็นกลุ่มสี่คนฝรั่งคนสองผู้ชายสองผู้หญิงสอง
ผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นวัยเด็กสมัยนี้ไม่ใช่วัยสาวอะไรแต่ว่าล่นจ้นใช่ไหมนิดหน่อยปิดนิดหน่อยปิดข้างล่างนิดปิดข้างบนหน่อยเดินล่นจ้นมาแล้วคุยกันเฉยวางหน้าวางตาเฉยก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางได้เยอะแล้วเหมือนกันคือมันยึดถือในตัวตนน้อยลงไปมันก็เดินเฉยไม่สนใจอะไรเนี่ยแต่คนยังยึดถืออยู่มันก็เดินแบบนั้นไม่ได้นี่มันเดินเฉยไม่ว่ามาไปนั่งประโยชน์สามสี่องค์บอกนั่นดูไอ้พวกปล่อยวางมาแล้วนั่นแล้วพวกจิตว่างมันไม่ได้ยึดถือมันเดินเฉยเราก็ดูมันแต่มันก็เฉยเฉยไม่ว่าอะไรมันต้องการมาบ่มผิวแต่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรบ่มให้มันค่ำค่ำแล้วก็เกินเรือดินกลับบ้านอย่างนี้ก็มีเหมือนกันทำอย่างนั้นตามเรื่องของคนที่เขาชอบใจคนมันชอบอะไรมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำก็เป็นทุกข์อีกเดือดร้อนใจอีกมันเป็นอย่างนี้ขาดปัญญาก็เกิดความวุ่นวายใจด้วยประการต่างๆซึ่งอะไรในโลกนี้ทั้งหมดมันผสมกันอยู่ตลอดเวลาไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งเมื่อหมดส่วนผสมมันก็แตกถลายไปเราจะไปยึดเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันมันก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์โยมลองคิดดูญาติโยมลองคิดดูว่าเราเป็นทุกข์นี่มันเรื่องอะไรมันต้องรู้จักแยกคืออย่าเอาแต่ทุกข์ท่าเดียวมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเอาแต่ทุกข์ท่าเดียวให้นึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั่นคืออะไรก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราอารมณ์อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในใจนะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีแต่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราอย่าปล่อยให้มันเกิดเฉยๆแต่ว่าใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงคือหัดคิดหัดแยกแยะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งนั้นว่ามันคืออะไรเช่นเราโกรธขึ้นมาขณะโกรธนั้นอาจจะนึกไม่ได้แต่พอมันเบาแล้วพอนึกได้พอนึกได้แล้วก็นึกว่าเอ๊ะมาตะกี้นี่ฉันทำอะไรโอ้ฉันโกรธเอ๊ะโกรธใครลองถามว่าโกรธใครโกรธไอ้คนนั้นที่มันมาทำให้ฉันไม่สบายใจเขาทำให้เราไม่สบายใจเราโกรธเขาให้เวลาเราโกรธเขานี่ใจเราเป็นอย่างไรเราลองถามตัวเองว่าใจเราเป็นอย่างไรเวลาโกรธนี่ใจเราเป็นอย่างไรร้อนใจร้อนมืดไม่มีแสงสว่างในใจมีความกระวนกระวายมาทีแสดงออกมาทางกายเกิดความโกรธทำท่าจะกินเลือดกินเนื้อในตาคุณมองคนนั่นเหมือนกับว่าจะให้มันละลายไปนะตาตาเป็นไฟมันฤทธิ์ตาไฟก็ละลายไปแล้วเบอร์ไม้ก็สั่นทำท่าเด็ดควันแล้วทำท่าจะเข้าไปหำหันในคนนั่นจะให้ได้มันสวยไหมเราถามตัวเรามันสวยไหมมันน่าดูไหมกิริยาท่าทางหน้าดูไหมข้างนอกมันสวยงามหน้าดูไหมถ้าไม่รู้ก็ไปทำท่าที่กระจกดูกันแล้วกันเข้าไปในห้องทำท่าดูมาตะกี้ฉันทำท่าอย่างไรเอ้าไปแสดงให้ละครในตัวเองดูหน่อยไปยืนในกระจกทำท่าเด็กควันกรดกรอดทำตาเขียวขึ้นมาตะลึงตาเบอร์ไม้กดสั่นอะไรขึ้นมาแล้วดูว่ามันสวยถามตัวเองว่ามันสวยไหมมันเข้าทีดีไหมมันสุภาพไหมมันเรียบร้อยไหมแต่ใครเขาเห็นฉันกำลังทำท่าอยู่อย่างนี้เขานึกว่าฉันเป็นอะไรถามอย่างนี้แล้วก็หาคำตอบเอาเองว่าฉันเป็นอะไรแล้วก็ถามต่อไปว่าโกรธอะไรเมื่อตะกี้
โกรธอะไรโกรธเพราะไอ้คนนั้นมันว่าฉันเขาว่านี่มันเขาว่าอยู่ปากเขาเขาว่าไปตามเรื่องของเขาแล้วเราไปโกรธเขานี่ก็อะไรเพราะเราไปรับเขาสิเราไปรับเราออกไปรับรับว่าไงรับว่ามึงด่ากูมึงว่ากูมึงมองกูเอามาให้อย่าประเคนให้แก่ตัวต่างเยอะแยะไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วมันความผิดของใครที่แสดงอาการอย่างนั้นออกไปนี่เป็นความผิดของใครคนโน้นผิดหรือว่าเราผิดกันแน่ไอ้คนโน้นมันก็เป็นเรื่องของเขามันก็ถูกความกิเลสครอบงำเหมือนกันมันจึงได้ด่าได้ทำท่าอย่างนั้นถ้าคนจิตใจปกติเขาก็คงไม่ทำอย่างนั้นแต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาพจิตผิดปกติเราเห็นตัวอย่างคนอื่นผิดปกติแล้วไม่เอามาสอนตัวเองมันถูกต้องไหมลองคิดอย่างนั้นก็บอกตัวเองว่าไม่ถูกนะไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาแสดงแบบสาธิตให้เราดูแล้วว่านี่ท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องความโกรธเรื่องความอ่อนแอเรื่องไม่บังคับตัวเองเรื่องขาดความอดทนจึงได้แสดงอาการอย่างนี้ออกมาน่าขอบใจเขาที่เขาทำอย่างนั้นให้เราดูควรจะยืนเฉยๆจะเข้าไปขอบใจตอนนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเล่นงานเราเราก็ยืนยิ้มยิ้มเล็กในใจแหมดีเหลือเกินที่มาแสดงให้ฉันดูหาดูยากไอ้ศาสตร์อย่างนี้หาดูยากขอบใจเธอมากนึกในใจขอบใจเธอให้เขาด่าหยุดซะก่อนพอเขาหยุดแล้วก็กดเข่าไปแหมยกมือไหว้เลยเห็นไหมขอบใจนะเกินที่มาทำท่าฉันดูมาตะกี้ฉันได้บทเรียนได้ธรรมะได้เครื่องสอนจิตสะกิดใจจะได้ระมัดระวังตนต่อไปขอบใจมากไหว้เขาอย่างนั้นเราก็สบายใจไอ้คนนั้นอาจจะโกรธขึ้นมาอีกก็ได้ก็เราไปทำท่าอย่างนั้นกับมันเข้ามันก็โกรธเลยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเราทำให้มันถูกต้องก็แล้วกันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรารู้ตัวรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่โกรธใจเย็นเรียกว่าไม่ทำการเพิ่มความชั่วและไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในโลกไอ้คนนั้นมันเชื่ออยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วถ้าเราทำเหมือนคนนั้นอ้าวเพิ่มความชั่วขึ้นอีกส่วนเพิ่มคนชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งบางคนไม่เพิ่มคนเดียวนะไปดึงพี่น้องมาช่วยด่ากันหน่อยมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเรียกว่าชั่วกันทั้งขยงไปเลยเพิ่มไปอีกตั้งหลายคนแล้วมันเรื่องอะไรสร้างความทุกข์แก่ตัวเปล่าๆไม่ดีเลยเรามาวิเคราะห์ว่าไอ้เราโกรธเขาทำไมโกรธเพราะเรามันโง่โกรธตัวเองง่ายๆเรามันโง่มีอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจไปเห็นคำด่าเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาความจริงคำด่านั้นก็เป็นของผสมเกิดจากจิตก่อนจิตเศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองแล้วผสมออกมาเป็นคำพูดที่หยาบคายไม่หวานหูไม่เป็นที่พอใจมันเกิดจากสิ่งนั้นฐานของสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งที่เขาแสดงออกมันไม่ดีแล้วเราไปโกรธสิ่งที่ไม่ดีเรานี่มันไม่ดีไปใหญ่มันเสียหายใหญ่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราเลยแม้แต่น้อยการกระทำเช่นนี้สอนตัวเองจะได้ระมัดระวังต่อไปถ้าไปเจอใครมันทำท่าอย่างนั้นกับเราเราก็รีบบอกตัวเองว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วบทเรียนมาอีกแล้วระวังไว้อย่าไปแสดงอาการกับเขาเหมือนกับที่เขาแสดงกับเราใจเย็นๆไว้สงบไว้ใช้สติใช้ปัญญาไว้หน่อยทำอย่างนั้นเราก็จะไม่โกรธว่างๆเราก็เอาขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยในสิ่งที่เกิดขึ้นโกรธทำไมเกลียดทำไมริษยาทำไมพยายามบาปเขาทำไมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าเป็นฝ่ายอกุศลเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์หรือเป็นไปเพื่อทำลายคิดให้ละเอียด
คิดไปศึกษาไปแล้วก็จะรู้เข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นเมื่อเรารู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเราก็มีปัญญามากขึ้นมีสติมากขึ้นรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นปัญหามันน้อยเพราะเราเข้าใจพิจารณาในเรื่องอย่างนั้นเวลาเราอยากจะได้อะไรจะเป็นอะไรก็เหมือนกันก็พิจารณาอย่างเดียวกันอยากอะไรสิ่งนั้นคืออะไรมันจำเป็นแก่ชีวิตของเรานักหรือหรือว่าเรามีความร้อนรนต้อนใจด้วยเรื่องอะไรก็มานั่งทบทวนพิจารณาพิกแล้วพิกอีกดูแล้วดูอีกในเรื่องนั้นนั้นก็จะเกิดปัญญาขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วเราก็จะต้องไม่ผลฝ่ายในเรื่องที่ไม่ผลฝ่ายต่อไปทำเท่าที่มันไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์แก่ชีวิตสิ่งใดทำแล้วเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เราก็หยุดเสียไม่กระทำสิ่งนั้นเราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขความสุขมันเกิดจากเราคิดถูกพูดถูกทำถูกความคิดถูกพูดถูกทำถูกเกิดเพราะปัญญาที่เราได้ใช้มากมากพิจารณาบ่อยๆจนเข้าใจเรื่องทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเราก็จะไม่มีชีวิตสับสนวุ่นวายในเรื่องนั้นนั้นคนที่เป็นโรคทางประสาทมันก็เรื่องเดียวกันเหมือนกันประสาทมันเกิดจากความเครียดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไปยึดไปถือในเรื่องที่ไม่จำเป็นมากเกินไปจนเกิดความวุ่นวายใจไม่สบายใจเรื่องการต่างๆให้ถ้าเราหัดวางหัดคิดหัดพิจารณาเสียบ้างมันก็ดีขึ้นเรื่องนี้มันต้องใช้ปัญญาคนอื่นช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองคนอื่นเพียงแต่ให้แนวคิดให้แล้วเราก็มานั่งคิดมาปรุงมาแต่งใหม่ปรับใจของเราใหม่เรื่องของเก่าทิ้งสร้างเรือนใหม่ให้แก่ใจทำใจของเราให้มันสะอาดขึ้นสว่างขึ้นสงบขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเราก็จะมีความสุขตลอดไปดังนั้นในปี2529ในอาทิตย์แรกจึงขอให้แนวทางแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้ทำจิตใจของเราให้สงบให้สะอาดสว่างตลอดปีต่อไปพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้